ข้าสู่ช่วง Q&A นะครับผมใครบลัฟเก่งกว่ากันไม่ยอมพ่ายแพ้ใครกินเก่งกว่ากันคะนิชาพี่เล็กค่ะก็พี่สั่งของกินมาก็เพื่อให้แบบเพื่อให้หนูได้แบบมีความแบบไม่ใช่จอยฟูลอยู่ในกองไงแบบมีความสุขไงที่กองด้วยค่ะวันหยุดแน่ใจป่ะว่าพี่พี่เล็กกินเก่งกว่าแน่นอนแน่ใจป่ะว่าพี่ไม่เคยสั่งให้หนูกินเคยแต่ไม่บอกนั่นแหละค่ะหนูว่าพี่เล็กกินเก่งกว่าเฉยใครใช้เงินเก่งกว่านิชาครับนิชาค่ะแต่ก็ไม่แน่นะไปดูคลิปในมือถือเล็กเอ้ยดูคลิปใน IG เล็กได้นะมันมีคลิปนึงตอนถ่ายละครเรื่องนี้แบบเล็กก็แค่ถ่ายแม่นิชานู้นให้เล็กอยู่แล้วจู่ๆนิชาก็พูดขึ้นมาว่าพี่เล็กซื้อให้หนูหน่อยเล็กจำได้ปะจำได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเล็กที่ใช้เงินเก่งกว่าเพราะนิชาชอบให้คนอื่นซื้อไม่จริงหนูพูดไปงั้นแหละเขาก็ไม่ได้ซื้อให้หนูก็ไม่ได้ซื้อด้วยตอนนั้นน่ะคือแต่หนูยังจำได้อยู่เลยตัวไหนจำได้คือแต่หนูคิดว่าตัวเองช็อปเก่งกว่าเพราะว่าซื้อยิบย่อยแบบของผู้หญิงอะเล็กน้อยมากกว่าแต่พี่ใช้เงินกับของกินเยอะมากเลยนะใช่คนละส่วนปะเท่ากันแล้วกันใครงอนเก่งกว่ากันนิชานิชาชัวร์โอ้ยนุ่นนิดนึงกับนุ่นนิดนึงก็โอ้ยนิดนึงก็โอ้ยพี่เล็กโอ้ยโอ้ยตลอดเนี่ยเห็นปะเห็นปะเริ่มมาแล้วเนี่ยเห็นปะไม่พี่พูดกับหนูงอนเรื่องอะไรอ่ะพี่ตัวเปียกก็งอนพี่เหงื่อออกก็งอนหนูไม่ได้งอนอย่างนั้นหนูโวยวายเพราะว่าพี่เล็กเหงื่อเยอะมากเห็นปะเห็นไหมโอ้เวลาบางทีถ่ายละครนะคะต้องเอาเสื้อไปใดใหม่เพราะว่าเหงื่อเขาออกทุกอันรูขุมขนมีกี่อันออกทุกอันข้อต่อไปเลยใครคิดบ่นเหมือนกันหนูว่าพี่เล็กว่าพี่ออนผู้ใหญ่เก่งพี่แบบเลียแข้งเลียขาเก่งใช่ได้ปะใช่เลียแข้งเลียขาเก่งกว่าไม่พี่เป็นคนชอบคุยกับผู้ใหญ่ไม่แต่ว่าผู้ใหญ่จะเอ็นดูพี่เล็กไงแบบถึงพี่เล็กจะโตแต่ว่าเขาก็ยังมีความแบบพี่เล่นใครนอนเก่งกว่าพี่เล็กค่ะอยู่ในกองนอนเยอะมากหนูมีรูปสต็อกพี่เล็กนอนอ้าปากเยอะมากค่ะไม่ต้องลงก็ได้พวกลูกพวกนั้นกันหรือว่าก็ไม่ได้ลงยากเลยหนูว่าพี่ว่าพี่เป็นพี่เล็กเพราะหนูติดบ้านมากกว่าโอ้โหเขาตกใจอยู่เลยเสมอกันนิชาครับอันนี้ชัวร์เพราะนิชาต้องทำคอนเทนต์แล้วก็มีงานต่างๆคุยตอนที่ถ่ายละครนะฮะแต่ของพี่เนี่ยแต่ตอนนี้ผมก็ติดผมงานเยอะคือส่วนใหญ่งานของหนูบางทีมันจะมาในแพลตฟอร์มแบบโซเชียลมีเดียมันก็เลยต้องทั้งเลือกรูปบ้างไปถ่ายแล้วก็มาแบบคุยรายละเอียดคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่าจริงๆเขาอยู่กองถ้าเป็นกองเกมอ่ะหนูเล่นน้อยมากเลยนะเพราะว่าคุยกับเพื่อนๆสนุกครับโอ้ยแพ้ทั้งคู่เนี่ยคนไม่มีใครเซ็กซี่เลยอ่ะแบบแพ้ทั้งคู่เนี่ยแค่อันเนี้ยแค่แบบตอนคิดจะตอบกันเนี่ยก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมกันอยู่แล้วเนี่ยครับแบบจะตอบไงดีวะให้ดูไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์เหลี่ยมคือมันต้องแบบโกงนิดๆเนี่ยไม่มีแล้วมันเฮ้ยไม่จริงเหรอนิชาเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมเก่งแบบด้วยความเป็นคาแรคเตอร์เขาจริงจริงแบบคือหนูไม่ชอบมีอะไรเขาเปลี่ยนชุดให้อันนี้เล่นเป็นเล่ห์เหลี่ยมปะไปอยากหน้ากันใหญ่เลยใครเอาชนะเก่งกว่ากันวิชาเอาชนะเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าจะชนะนะแต่เป็นคนจะเอาชนะแต่ไม่ได้หมายความชนะเรื่องอยู่ข้างซ้ายใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ที่ก็ยังใช่ตอนนี้ยังอยู่ข้างซ้ายวิชานั่งอยู่ข้างซ้ายก็คือเราถนัดซ้ายทั้งคู่ถนัดหน้าด้านซ้ายทั้งคู่แต่นิชาก็คือจะเนี่ยเอาชนะมากก็คือต้องอยู่ยังไงก็ต้องอยู่ข้างซ้ายพี่เล็กก็จะหันหน้าไปทางนู้นใช่พี่ก็ยังไม่ถนัดพี่เล็กว่าพี่เหรอหนูว่าพี่เล็กนะหนูจะยังมีความบอกว่าเล็กเก่งเหรอเก่งเขาบอกว่าออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็พยายามเล่นให้มันแบบผ่านอะแต่ไม่คิดอะไรไงไหนพี่บอกว่าเรื่องเราเรื่องนั้นที่เขาพูดกันเนี่ย
ขี้หมูขี้หมากับเรื่องเราเลยค่ะเยอะกว่าเยอะมากคือแบบคือแค่รักก็เยอะแล้วครับผมจริงๆแค่รักก็เยอะแล้วแต่ว่าเกมบันไดเยอะกว่าข้อมูลเราจะมีให้ดูเยอะใช่ค่ะต้องรอดูสิอันนี้ไม่รู้เยอะเปล่าจะได้มีหรือเปล่าเธอโถในคุณผู้ชมเอาจริงเรื่องเนี้ยเขาเหมือนมาเวลนะครับเหมือนมาเวลตัดทีเซอร์มาหลอกอ่ะเคยดูป่ะแบบทีเซอร์มาเป็นเนี้ยของจริงไม่มีหรือทีเซอร์ไม่มีของจริงมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยในทีเซอร์มันมีอยู่ช็อตนึงแล้วที่เรื่องจริงที่ในละครไม่มีเพราะฉะนั้นระวังใช่ใช่เพราะฉะนั้นระวังดีๆแม้แต่เพลงหรือ MV ที่เขาส่งฟุตไปคือเพลงต่างๆอย่างไตเติ้ลเข้าละครใช่ไหมกับตอนจบละครมันเป็นแค่สิ่งที่ทีมงานละครเนี่ยส่งฟุตไปเขาไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีที่เพียพูดเขาส่งฟุตไปเพราะฉะนั้นคนตัด MV เข้าไปตัดของเขาแต่ว่าฟุตเหล่านั้นอาจจะไม่อยู่ในละครก็ได้แต่อันนี้เล่เหลี่ยมมั้ยเล่เหลี่ยมหนึ่งคำถามเราตอบกันยาวมากเหมือนกันนะใครขายละครเก่งกว่ากันต้องผมสิเมื่อกี้ขายไปยาวเฟื้อยใช่ก็ต้องพี่เล็กค่ะพูดเก่งมากพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดพูดไม่มีสาระพูดไปเรื่อยๆสักพักก็สักปอนคนตาหนูหนูงั้นหนูฝากเมื่อกี้พี่ฝากไปแล้วก็ฝากติดตามเกมปรารถนาด้วยค่ะสนุกมากๆก็ยังมีเรื่องราวอีกเยอะมากเลยที่ให้ทุกคนได้เห็นแบบทุกมุมของตัวละครแต่ละตัวด้วยนี่มันแค่แบบน้ำจิ้มเล็กๆเองค่ะคนอาจจะดูว่าแบบเฮ้ยดำเนินเรื่องไวมากแต่เหลือเยอะจริงเหลือเยอะจริงเพราะฉะนั้นห้ามลืมดูนะผมเกมปรารถนาทุกวันพุธพฤหัสทางช่อง3กด33หรือว่าดูมือถือกด3 plus ครับผม